วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุยสบายสไตล์ลองแดงมาพบท่านชวนเช่นเคยครับวันนี้แขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของเรามี2ท่านครับท่านแรกเป็นคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์ยินยงสุวรรณสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคงจะไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากครับเพราะว่าคุ้นเคยกับท่านผู้ชมมาหลายสัปดาห์แล้วอีกท่านหนึ่งเป็นแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านดร.ภูมิรวิชชัยภูริหิรัญญกุลสวัสดีครับท่านดร.ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจำทางบ้านครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตแนะนำท่านนิดหนึ่งท่านภูมิรวิชนะครับท่านนะครับตำแหน่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการภูมิเวชคลินิกการแพทย์แผนไทยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยภูมิรวิชประธานกรรมการใหญ่บริษัทสมาร์ทดิจิตอลคอมมูนิเคชันจำกัดประธานกรรมการใหญ่บริษัทภูมิเวชเฮลตี้ไทยแลนด์จำกัดประธานกรรมการบริษัทภูมิธาราจำกัดและก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษปัญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโอ้ยประวัติท่านเยอะจริงฮะ คิดว่าแฟนรายการท่านผู้ชมพิททีวีเราแฟนรายการคุยสบายตาลองแดงได้ความรู้แน่นนะครับวันนี้มีหลากหลายมุมมองที่เราจะนำมาเสนอท่านเป็นรายการคุยสบายสบายแต่แน่นด้วยเนื้อหาท่านผู้ชมครับประวัติท่านภูมิรวิชเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าผมไม่อยู่แฟนรายการก็ฝากท่านเป็นพิธีกรนะครับท่านภูมิดร.ภูมิรวิชจะเป็นพิธีกรแทนผมนะครับวันนี้อาจารย์ครับครับผมเราคุยถึงแต่เรื่องการเมืองการเมืองเราไม่คุยถึงดูแล้วว่าการเมืองรัฐมีหน้าที่อะไรรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเรายังไงครับเราไม่เคยพูดถึงวันนี้เราท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านก็จะมาพูดถึงว่าหน้าที่หลักๆของรัฐนะครับที่จะดูแลคนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่นะครับส่วนท่านดร.ภูมิรวิชท่านเป็นคนมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยนะครับท่านก็จะมาพูดถึงการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมนะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพทุนหน้าด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ครับครับจั่วหัวเลยว่าหลักหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญไทยพุทธศักราช2560นะครับหลักๆมีอยู่4หลักการ1หน้าที่ของรัฐจะต้องมีหน้าที่สร้างรายได้ให้ประชาชนสร้าง GDP ให้ประเทศครับว่างั้นเถอะ2การลดรายจ่าย3การขยายโอกาสคือโอกาสทุกโอกาสนะฮะแล้วก็4การสร้างความเป็นธรรมคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับหน้าที่ที่1ครับอาจารย์ครับหน้าที่การสร้างรายได้เป็นยังไงครับก็พูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเขียนไว้หลายข้อหน้าที่ของรัฐแต่มันละเอียดไปแต่ถ้าเราโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มเติมมีอาชีพทำมาหากินสะดวกขึ้นนะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มันไม่พอการมีรายได้เนี่ยบางครั้งถ้าเราทำไม่ได้หรือทำได้น้อยมันก็ต้องไปอยู่ที่ข้อที่สองว่าแล้วทำยังไงถึงจะลดรายจ่ายครับลดรายจ่ายรวมถึงลดภาระนะครับลดระยะเวลาในการติดต่อราชการรถเขาเรียกว่า one stop service ให้มันสะดวกขึ้นให้มันสั้นลงมีเวลาในการทำหากินมากขึ้นนะครับไม่เสียเวลาเพราะว่าเวลาก็ถือว่าเป็นต้นทุนสำหรับการทำงานใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐอะกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มันยืดเยื้อนะที่มันใช้เวลานานต้องเป็นภาระทั้งหมดเป็นต้นทุนทั้งหมดของประชาชนทั้งหนักใจทั้งหนักเงินทั้งหนักเวลาด้วยอันนี้เป็นข้อที่2ครับผมข้อที่3ก็คือในเรื่องของการที่รัฐจะต้องขยายโอกาสเขาเรียกว่าถ้าเราไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยแล้วก็แผน20ปีของรัฐนะครับเราก็พูดว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำกันให้มันสรุปก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็มีถ้าพูดง่ายๆให้มันสะดวกมันก็มีอยู่5มิติความเหลื่อมล้ำอันแรกก็คือผมหลุมล้ำของการเข้าถึงการศึกษานะครับความศึกษาแตกต่างกันมากนะครับในชนบทในกรุงเทพในเมืองต่างๆเนี่ยการเข้าถึงการศึกษาบันลำบากนะครับอันที่สองการเข้าถึงการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นภาระของประชาชน
แต่ก็ถือว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่ได้รับความชื่นชมนะครับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศที่เราได้มีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเราได้เฉลี่ยความทุกข์ความสุขนะครับขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางประเทศเนี่ยการเข้าถึงสุขภาพเนี่ยมันเป็นภาระหนักประชาชนถึงกระทั่งล้มละลายนะท่านรองแรงครับผมเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมันสูงมากแล้วก็ในโลกนี้ก็มีไม่กี่ประเทศเนาะที่สามารถที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างนี้ได้นะครับอันที่3ก็คือความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยยกตัวอย่างปัญหาที่ NGO ต่างๆกับรัฐบาลงัดกันก็คืออย่างเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมต่างๆนี่ใช่ไหมทำไมมันแพงล่ะทำไมขายในประเทศมันแพงทำไมส่งไปขายถูกนี่ก็แสดงว่าเป็นประเด็นที่ว่าการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรรวมทั้งคลื่นต่างๆใช่ไหมครับคลื่นต่างๆเนี่ยประการที่4ก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเข้าถึงทุนประชาชนเนี่ยเข้าถึงมีหนี้สินเยอะนะหนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นการจะไปกู้ถึงจะมีธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนแต่ว่าภาระก็คือจะต้องมีทรัพย์สินเข้าไปค้ำประกันเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินก็ยากที่จะอำนวยความสะดวกหรือปล่อยนะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงทุนได้ง่ายๆอันนี้เป็นภาระอย่างมากเลยนะครับประการสุดท้ายก็คือประชาชนเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำก็คือการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้มันเกิดอะไรขึ้นที่ดินจะประกาศเมื่อไหร่ทางด่วนจะลงตรงไหนนะครับหรืออยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมันก็ยากตัวนี้เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำใน5ประเด็นนี้ได้ข้อสุดท้ายก็คือรัฐเนี่ยจะต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วหรือถูกหลังแกแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับได้รับข่าวสารที่มันเป็นพิษแล้วจะทำอย่างไรนะครับของมันแพงจะทำอย่างไรของไม่มีคุณภาพจะไปร้องเรียนที่ไหนถูกรัฐเปรียบอย่างเงี้ยจะต้องให้ความเป็นธรรมอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐโดยรวมอยู่เนี่ยในอยู่ใน4อยู่ใน4ข้อเนี่ยครับกรอบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับที่เราจะเอามันนำมาเสนอวันนี้เนี่ยที่เชิญท่านดร.ภูมิรวิทย์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแพทย์แผนไทยแล้วการเข้าเรื่องการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าท่านผู้ชมฮะก็การประกันหลักสิทธิพื้นฐานเนี่ยเป็นการเข้าสู่สิทธิพื้นฐานของพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับคนก็จะบอกว่าหน้าที่ของรัฐต้องทำอะไรบ้างอาจจะพิทักษ์ไว้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเอกราชอธิปไตยบูรณาการแห่งดินแดนนี่เป็นหลักการทั่วไปอยู่แล้วที่เราจะพูดถึงเนี่ยอาจจะอีกมุมมองนึงก็อยู่ในกรอบเดียวกันข้อที่2ก็คือหน้าที่ในการให้สิทธิประชาให้สิทธิของประชาชนนะครับที่จับต้องได้เรื่องการให้การศึกษาอย่างคนไทยบังคับ12บังคับปีๆฮะครับก็12 ปีคือหมายถึงสิทธิการเข้าสู่การศึกษา12ปีนะรัฐดูแลไงต้องดูแล12ต้องฟรีครับสิทธิ์ได้รับการให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพนะครับและอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแล้วก็รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมนะครับไม่ใช่บ้านนี้มีน้ำประปาบ้านนู้นมีไฟฟ้าบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องรัฐจะต้องดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมข้อต่อไปก็คือรัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมคือวัฒนธรรมธรรมเนียมต่างที่ต่างทางอย่างผีตะโขนใช่ไหมที่จังหวัดเลยครับเขารัฐมีหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับรัฐต้องอนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟื้นฟูบริหารจัดการในทรัพยากรที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติแม่น้ำลำธารภูเขาอะไรนี้เป็นต้นนะท่านชมข้อต่อไปนะครับรัฐต้องมีหน้าที่อนุญาตให้ดูให้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและต้องรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในภาวะที่ถ้ามันเสื่อมโทรมก็ต้องมีการฟื้นฟูถูกไหมป้องกันตั้งแต่ป้องกันเลยไม่ให้มันเสื่อมโทรมการใช้ก่อนหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการป้องกันวางแผนการใช้ทรัพยากรใช่ครับนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะคือคร่าวๆที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่แค่จั่วนะครับแค่จั่วบอกว่าเอ้ารัฐต้องทำอะไรอีกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารครับเห็นไหมฮะ
ท่านจะไปร้องเรียนหน่วยงานที่บอกว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เขาทราบอย่างเด็กเข้าโรงเรียนเขาได้คะแนนเท่าไหร่เด็กต้องเปิดใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่การสอบแข่งขันก็ต้องมีความเป็นธรรมไงต้องมีคะแนนเขาอยากจะร้องเรียนเขาอยากจะรู้คะแนนก็ต้องสำแดงให้ได้ต้องสำแดงให้ได้รัฐจะต้องดูแลรักษาคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดท่านผู้ชมทราบไหมว่ากสทช.คณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่อะไรดูแลเรื่องคลื่นความถี่กระจายจัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรเรื่องคลื่นความถี่อาจารย์อธิบายนิดนึงฮะอาจารย์เรื่องคลื่นความถี่กับคลื่นความถี่มันก็เป็นของสาธารณะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ถือครองไม่ได้เนาะก็ต้องให้รัฐเป็นคนถือครองไอ้หน่วยงานกสทช.ก็ต้องมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่เหล่านี้บางส่วนก็ให้รัฐดำเนินการบางส่วนให้สาธารณะบางส่วนก็ประมูลให้เอกชนมาทำเพื่อมีรายได้เข้ามานะครับอันไหนที่มันจะให้ฟรีก็ฟรีไปอันไหนจะต้องสนับสนุนหรืออันไหนที่จะต้องสร้างรายได้ให้รัฐก็เป็นหน้าที่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นกลไกรัฐสร้างความเป็นธรรมจัดสรรทรัพยากรครับผมตอนนี้ต้องขออนุญาตมาพูดกับท่านดร.ภูมิวิทย์แล้วฮะเพราะว่าไฮไลท์วันนี้มันอยู่ที่นี่ที่เชิญท่านมาวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราปูนะอาจารย์นะหน้าที่ครับหน้าที่ที่พูดทั้งหมดมันหน้าที่เรื่องการสร้างรายได้การลดรายจ่ายการขยายโอกาสการสร้างความเป็นธรรมในสังคมมันเป็นหน้าที่พื้นฐานที่รัฐจะต้องดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมและให้เกิดความเป็นธรรมครับผมท่านดร.ภูมิวิทย์ครับครับการเข้าสู่การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมันมีมุมมองมีทัศนะรัฐจะต้องดูแลยังไงถึงจะเป็นธรรมดูแลอย่างประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้จะต้องดูแลกันอย่างเท่าเทียมท่านมองไงเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ผลไหมฮะครับในเรื่องที่ผ่านมานะครับท่านก็ขอกลับเรียนนิดนึงนะครับว่าประเทศชาติของเรานะฮะก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของสาธารณสุขของเรานะครับเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมกันแต่ผมว่าการเดินทางมาที่ผ่านมานะฮะมันยังไม่ถึงที่สุดนะครับเรื่องของอย่างเช่นว่าของโครงการ30บาทรักษาโรคเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากว่าคนยากจนอ่ะในประเทศไทยมันเยอะมากนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ต้องพยายามที่จะเคลื่อนกันออกไปนะฮะวันนี้เรื่องของสุขภาพนะครับณวันนี้เรื่องของสุขภาพที่ผมเห็นว่านะครับมันต้องได้รับถูกการแก้ไขนั่นคือเรื่องของการแพทย์การแพทย์วงการแพทย์นะครับซึ่งหลายๆคนคงจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะสมัยโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอฝรั่งไม่มียาฝรั่งเราไปรักษากันที่ไหนนะครับก็ต้องไปรักษาที่การแพทย์ไทยการแพทย์สมัยโบราณของบรรพบุรุษของเรานะครับแต่สมัยนี้นะฮะต้องขอบอกเลยครับว่าคนไทยนะครับลืมตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยนะครับผมทำไมต้องเรียกการแพทย์ไทยนะครับเพราะการแพทย์ไทยเป็นการแพทย์ของแผ่นดินเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องประชาชนจะต้องตระหนักให้คิดเสมอว่านั่นคือองค์ความรู้ของประเทศชาตินะครับเราจะต้องทำนุบำรุงไว้เราจะต้องเอาอะไรที่มันดีนะครับมาต่อยอดเข้าไปอยู่ในกรอบให้ได้แล้ววันนี้เห็นไหมครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องของคนหมอแสงเห็นไหมครับนี่สามารถพูดได้ชัดเจนมันโฟกัสได้เห็นชัดเจนเลยครับอาจารย์นะฮะว่าวันนี้ทำไมหมอแสงนะครับออกมาแจกยาฟรีพอแจกยาฟรีแล้วเป็นไงครับคนเขาแห่มาเพื่อรู้ว่านั่นคือความหวังของคนที่ป่วยซึ่งโรคมะเร็งนะครับมันติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับคนในประเทศไทยมีโรคมะเร็งเยอะมากนะครับอย่างที่นะครับเชื่อไหมครับท่านรองแดงนะครับท่านอาจารย์นะฮะทำไมกระแสมหามวลชนมันพุ่งไปที่หมอแสงผมเรียนถามท่านดร.ภูมิวิทย์นิดหนึ่งครับก่อนที่จะต่อยอดพูดถึงเรื่องหมอแสงเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกป่ะฮะจริงๆแล้วผมถ้าผมมันยืนยันนะแพทย์ท่านนะครับการแพทย์ไทยมันไม่ใช่ทางเลือกของใครทุกคนมีสิทธิ์หมดใช่ครับมันไม่ใช่ทางเลือกของใครผมนึกบอกว่าผมถึงบอกพี่น้องประชาชนเสมอว่าบอกคนป่วยนะครับบอกสมาคมการแพทย์แผนไทยหรือสภาการแพทย์แผนไทยเนี่ยว่าวันนี้เราจะยกระดับการแพทย์ไทยเราอ่ะขึ้นสู่ระดับประเทศดีกว่าไหมครับนะครับเราจับมือกันดีกว่าไหมนะครับวันนี้เราเห็นเลยครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นไหมครับแ
เห็นเรื่องของสัญญาณที่หมอแสงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโฟกัสที่เห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้คนป่วยที่ไปรับยาหมอแสงน่ะผมถามนะครับว่าอาจารย์นะฮะว่าเขาเคยรักษาทางการแพทย์อื่นมาไหมก็คงจะรักษาทุกทางแล้วใช่ครับมันหมดทุกทางแล้วครับมันคือทางเลือกสุดท้ายนะครับของคนป่วยและความหวังคนป่วยวันนี้ชีวิตอยู่ใช่ครับใช่ทุกคนไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตายก่อนวัยอันสมควรนะครับทุกคนอยากมีความหวังเมื่อเป็นโรคแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องดิ้นรนหาอะไรครับหาความที่เราจะต้องรอดออกไปให้ได้นะครับวันนี้มันจึงเห็นประเด็นชัดเจนว่านะครับยาหมอแสงเนี่ยไม่ใช่ยาเคมียาหมอแสงเป็นสมุนไพรและเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ทำไมกัญชงกัญชาเนี่ยมันถึงมีกระแสมาเห็นไหมครับแต่ก่อนเนี่ยจริงๆผมทำงานวิจัยเรื่องของกัญชงมากัญชามาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะครับพบว่าเนี่ยกัญชากัญชงเนี่ยนะครับมันสามารถที่ระงับและสามารถที่จะลดระดับของมะเร็งได้นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเอามาเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปนะครับที่จะทำฟื้นฟูนะครับที่จะเอาตัวนะครับประโยชน์สูงสุดของกัญชาเนี่ยหรือกัญชงนะครับมาเป็นต่อยอดเพื่อนำยาตัวเนี้ยมาช่วยเหลือประชาชนแล้วสิ่งที่สำคัญมันยังช่วยสร้างรายได้ให้กับแผ่นดินนะครับเห็นไหมครับอเมริกานะฮะเห็นไหมครับเพื่อนบ้านณวันนี้เพื่อนบ้านเราไปถึงไหนกันแล้วแต่ประชาชนคนไทยนะครับเห็นไหมครับมันได้รับสุขภาพอย่างแย่แล้วอันนี้ผมเห็นโฟกัสได้เห็นว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกันนะครับเราจะต้องบอกผมบอกคนไทยเลยครับว่าวันนี้เราจะต้องยกระดับการแพทย์ไทยการแพทย์แผนไทยขึ้นให้ได้ครับอย่างประเทศจีนเห็นไหมครับท่านรองครับประเทศจีนถ้ามองประเทศจีนปั๊บมองที่โฟกัสประเทศจีนปั๊บถ้ามองการแพทย์ของจีนคืออะไรครับยาสมุนไพรสมุนไพรการฝังเข็มครับผมใช่ไหมครับการฝังเข็มทุกคนจะมองว่าการฝังเข็มเนี่ยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีนครับคนทั้งโลกทำไมแห่ที่ประเทศจีนนะครับเพราะอยากศึกษาเรื่องของการฝังเข็มแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับการแพทย์ประเทศไทยนะครับก็ยังไปเพื่อจะศึกษาเรื่องนี้ว่าการฝังเข็มมันตอบโจทย์ได้หรือไม่ครับนะครับนี่คือผลที่มันส่งมาให้เราเห็นชัดเจนว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเชื่อไหมเพื่อนผมเนี่ยนะฮะเป็นชาวต่างชาติถามว่าประเทศยูเนี่ยเคยมีแพทย์ของตัวเองไหมโอ้โหเป็นคำถามดีเนี่ยมันตอกย้ำเราเข้ามานะท่านอาจารย์เจ็บปวดปวดไหมครับเจ็บปวดครับเราถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะการแพทย์ไทยมันมีอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยโอ้คำถามเขาถามมาเขารู้จักประเทศไทยแค่อะไรครับโรงพยาบาลใดๆครับบำรุงราชเกษมราชโรงพยาบาลกรุงเทพครับนะครับเอาอย่างนี้นะครับท่านดร.ครับท่านคือเราไม่ได้มาออกตัวหรือแก้ต่างให้คุณหมอแสงนะครับครับใช่ไอ้ที่ท่านดร.ภูรวินพูดเนี่ยคือผมก็เลยสนใจว่าดร.กำลังจะพูดถึงว่าแนวทางเลือกของการรักษาพยาบาลแพทย์ที่ผมถามว่าเป็นแพทย์ทางเลือกหรือไม่ใช่ครับมีแผนปัจจุบันแผนโบราณครับสมุนไพรโบราณครับการฝังเข็มครับเรียกว่าแพทย์ทางเลือกครับเราไม่ได้มาแก้ต่างให้คุณหมอแสงครับที่พี่น้องประชาชนไปอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่รู้กี่หมื่นคนครับผมก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันช่วงที่2รายการนะเพราะช่วงแรกหมดเวลาคือมันเกิดอะไรขึ้นกับแพทย์ทางเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเป็นใครมูลค่าทางการตลาดเป็นอย่างไรเรื่องหมอสมุนไพรนะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่เรื่องเหล่านี้นะจะได้ยินจากปากคนที่มีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยทุกคนตัวจริงเสียงจริงนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับท่านดร.ภูมิรวิทย์มาวันแรกก็เอาความรู้ดีๆนำสิ่งดีๆมาให้แฟนรายการแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามพีททีวีและรายการคุณสบายตาลองแดงผมก็เลยจะวนมาถามท่านดร.สมบูรณ์รองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์ว่า
ไอ้ที่มาของคำว่าแพทย์แผนไทยคือการรักษาแบบแผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันมีที่มายังไงครับคือตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณหมอภูเขาบอกว่ามันมีมาก่อนแล้วนะแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความรู้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับการกินอยู่อาศัยการแต่งกายการปกครองนะครับและอะไรอ่ะการดูแลรักษาตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ไม่ผิดนะเราจะเรียกว่ามันเป็นต้นทุนผมไม่อยากจะตีค่าของเราให้มันด้อยค่าไปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็หลบเกิดมาจากอะไรล่ะโรงแดงเกิดหมอแหละผมหมอตำแย่ผมนอตำแย่หมอตำแย่หมอตำแย่ใช่ไหมผมเชื่อว่าแฟนรายการที่ดูทางบ้านก็มาจากหมอตำแย่หมอตำแย่อายุเราๆคนนี้ก็หมอตำแย่หมอตำแย่หมอตำแย่ก็เราเกิดจะมาแล้วอยู่รอดได้ยังอยู่รอดปลอดภัยมานะครับแล้วเจ็บป่วยไปหาหมออะไรแล้วเมื่อก่อนหมอตำแยหมอเจ็บป่วยหมอกอดคอกอดคอป่ะตอนเจ็บตอนเด็กๆคืออย่างนี้หมอสมัยก่อนเขาเรียกหมออะไรนะหมอชาวบ้านเขาเรียกหมอชาวบ้านเรียกไม่ถูกนะทุกวันนี้มาโรงพยาบาลก็เลยไม่ค่อยได้ไปพอภูมิความรู้เหล่านี้นะครับถูกเขาเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาแข่งนะครับไม่พอความเป็นรัฐของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปยอมรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ลืมความรู้ที่เป็นเขาเรียกว่าความรู้ไม่ใช่ภูมิปัญญาแล้วความรู้ที่เป็นทุนทางสังคมดั้งเดิมทุนสังคมผมยืนยันว่าเป็นทุนสังคมไปแล้วก็ไปโอ้ไอความรู้ที่ทางวิทยาศาสตร์แล้วมีกฎหมายแล้วมีกฎหมายรองรับยกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาก็คือมีคุณยายคุณป้าไปขายข้าวหมากจำได้ไหมที่บุรีรัมย์ห่อละ5บาทถูกปรับ 20,000 แอลกอฮอล์ผิดเล่าเลยต่อรองไปต่อรองมาหรือ10,000เดี๋ยวก็ปรับ10,000นะครับนี่คือต่อรองเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมห่อละ5บาทต้องขายกี่ห่อถึงจะได้แต่จริงๆแล้วข้าวหมากต่างห่อละ5บาทหลุดปรับ10,000ต้องขายกี่ห่อถึงจะได้200ห่อเป็นเท่าไหร่200ห่อถึงได้10,000ครับครับอ๋อต้องขาย200ห่อ200ห่อจะใช้เวลาเท่าไหร่ภูมิปัญญาในเรื่องของการทำเหล้าก็ดีการหมักก็ดีตัวเนี้ยมันมีเกาะมีมาก่อนบริษัทเหล้ามั้ยครับผมบริษัทเหล้าเกิดมาที่หลังใช่มั้ยครับแล้วก็ไปบอกว่าสิ่งที่ป้าหรือยายทำเนี่ยเรียกว่าอะไรเถื่อน เรียกหมอตำแยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมจากรัฐหรือโรงพยาบาลบอกว่าหมอเถื่อนหมอเถื่อนเล่าเรารอดเพราะหมอเถื่อนนี่แหละเล่าเถื่อนหมอเถื่อนหมอเถื่อนมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจไหมครับครับไปเขาเรียกว่าไปเบียดขับไปขับสายไล่ส่งทุนทางสังคมที่เรามีอยู่ขึ้นมาแล้วไปเชิดชูความรู้ใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเราอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าอะไรความรู้ดั้งเดิมเราใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องถามหมอภูว่าเราทิ้งความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลแบบทุนทางสังคมของเราเนี่ยมาแล้วมันเราสูญเสียอะไรไปบ้างดีกว่าครับมันรักษาได้ดีแค่ไหนแล้วเราต้องสูญเสียลงทุนอะไรไปบ้างครับครับเมื่อกี้ท่านหมอภูมินะขอเรียกว่าญาติเรียกสั้นๆท่านหมอภูมิภูมิรวิทย์ท่านหมอภูมินะครับก็ท่านได้กรุณาพูดถึงเรื่องการแพทย์ทางเลือกคือหมายถึงแพทย์แผนไทยนะฮะก็ผมไม่อยากให้ใช้ทางเลือกหรอกครับมันเป็นของเราอยู่มันไม่ใช่ทางเลือกทางหลักคิดก่อนเมื่อก่อนมันเป็นทางหลักกันแล้วก่อนเป็นทางหลักเกิดเพราะหมอตำแยโตเพราะหมอครับหมอภูมิใจเพราะเกิดมาเพราะหมอตำแยใช่ครับภูมิใจครับท่านดร.ภูมิฮะก็แพทย์แผนไทยเนี่ยวันนี้ที่มีปัญหาอย่างคุณหมอแสงแกไม่ได้เป็นหมอนะเท่าที่ติดตามแกไม่ได้เป็นนายแพทย์ไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าแกเป็นแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรโบราณปรากฏว่าเอามาใช้รักษาพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยปรากฏว่าหายพอหายปั๊บปากต่อปากคนต่อคนมันก็อยากขยายวงไปเรื่อยผมว่าแฟนคลับแกคงหลายแสนหลายหมื่นหลายล้านเป็นล้านคนแล้วล่ะใช่ๆครับใช่ไหมฮะใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมติดตามการทำงานของท่านอยู่ไม่ได้โฆษณาหรือได้ไม่มีส่วนได้เสียแต่ตอนนี้กำลังจะถามดร.ภูมิว่าใครแนวทางการแก้ไขทางออกจะเป็นอย่างไรเรื่องหมอแสงแพทย์แผนไทยหมายถึงว่าแผนโบราณยาสมุนไพรเนี่ยทำยังไงจะได้ขึ้นทะเบียนได้สักทีทำไมบริษัทต่างชาติเขาขึ้นทะเบียนโครมทำไมสมุนไพรไทยมันจดทะเบียนไม่ได้ขึ้นเป็นยาแผนไทยไม่ยาแผนปัจจุบันไม่ได้เอามารักษาโรค ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอย.ไม่มีหนังสือรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางออกในทางการแก้ไขเป็นยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณครับท่านรองแดงแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับวันนี้ที่ผมต้องเกริ่นบอกเรื่องของ
หมอแสงขึ้นมาก่อนนะครับมันจะให้เห็นโฟกัสเรื่องว่าสิ่งที่ผ่านมาประชาชนนะครับไปสู่กระบวนการรักษาทุกรูปแบบและสุดท้ายเนี่ยนะครับหมอแสงก็เลยประเด็นออกมาจ่ายยาฟรีเพราะจ่ายยาฟรีมันกินดีขึ้นแล้วภูมิต้านทานมันดีขึ้นเรื่อยๆมันเลยกระแสไปเป็นปากต่อปากนะครับนี่มันเป็นตัววัดให้เห็นว่าชี้ชัดนะครับว่าการแพทย์ไทยไม่เคยสิ้นจากแผ่นดินไทยนะครับตรงนี้ชัดเจนครับเพราะผมพยายามที่จะบอกประชาชนบอกกับนักเรียนนักศึกษาว่าวันนี้นะครับคุณต้องเก็บเรื่องของภาวะองค์ความรู้ตัวนี้หรือต้นทุนทางสังคมที่อาจารย์นะครับสมบูรณ์เนี่ยนะครับพูดเหมือนสกี้เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่ดีของประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเสียเรื่องของอะไรฮะดุลการค้าดุลเรื่องของการตัวยานะครับวันนี้แทนที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกยาสมุนไพรยาไทยผมต้องเรียกว่ายาไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยาไทยเนี่ยมันไม่ด้อยกว่ายาระดับของฝรั่งเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าผมทำงานวิจัยมาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะครับตอนนี้พบแล้วว่ายาไทยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับโดยไม่ใช้เคมีแม้แต่เม็ดเดียวไม่ใช้เคมีแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้มีชัดเจนนะครับเดี๋ยวงานวิจัยนี้นะครับถ้าโอกาสหน้านะครับหรือเรื่องเหล่านี้นะครับคนที่สนใจเดี๋ยวผมถึงจะเปิดประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่าคุณค่าของชีวิตของประชาชนมันเป็นเรื่องสำคัญครับอาจารย์นะฮะวันนี้ผมไม่อยากเห็นประชาชนต้องตายเหมือนผักเหมือนปลานะครับวันนี้ถามว่างบประมาณของแผ่นดินของประเทศเนี่ยเสียหายทั้งเท่าไหร่ผมถามว่าใครรับผิดชอบไม่มีใครมารับผิดชอบหรอกครับเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่านะครับการแพทย์ไทยนะครับดีอย่างไรผมถามว่าวันนี้ให้นักเรียนนักการแพทย์ต่างๆเนี่ยคุณใช้อาศัยแค่หลักท่องจำหรือครับ มันไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์นะครับไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องหลักท่องจำนะฮะวันนี้คุณต้องรู้จริงวันนี้รู้จริงยังไงครับวันนี้รู้จริงรักษาโรคนี้วินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างดีรู้จริงวิธีการแก้ไขอย่างไรนี่ฮะถึงบอกว่าต้องให้รู้จริงวันนี้ไม่ใช่ท่องจำกันพอท่องจำแบบเราไปสอบแล้วถามว่าคนสอบได้ผมถามว่าคนสอบได้มีใบทุกอย่างนะครับคุณรักษาได้ไหมนี่คือประเด็นที่ผมคุยกับคณะกรรมการของสภาพันธ์แพทย์แผนไทยชุดใหม่ล่าสุดเลยซึ่งกำลังผลักดันเรื่องตรงไหนครับเรื่องตรงที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้ครับว่าหมอชาวบ้านคนที่มีความรู้ที่มีอายุมากๆเข้าอายุมากเขาแล้วเขาได้รับองค์ความรู้มาต้นทุนทางของแต่โบราณนะครับมันมีเยอะวันนี้เราต้องจับเรื่องของตัวเนี้ยนะครับคนเหล่านี้ซึ่งผมเรียกว่าปราชญ์ของแผ่นดินนะครับเขาเป็นครูบาอาจารย์วันนี้ฮะคุณต้องจับเขามาอยู่ในกรอบไม่ใช่วันนี้ไปตามไล่จับเขาใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับท่านครับผมครับวันนี้เขารักษาคนเจตนาเนี่ยเขารักษาคนให้หายจากความเป็นตาความตายนะครับวันนี้พอเขารักษาหายคุณต้องยกช่องเขาสิครับถ้าเขาไม่มีใบอะไรคุณก็จับเขาไปอยู่ในกรอบเลยครับแล้วต่อยอดผลงานเขาซึ่งวันนี้สภานะครับสภาการแพทย์แผนไทยนะฮะชุดล่าสุดนี่แหละครับที่ได้ตั้งเข้ามานะครับข้อมูลตรงนี้ท่านกฤษณันนะครับต้องขอขอบคุณท่านกฤษณันพันอุดมนะฮะครับผมรองเลขาธิการนะครับซึ่งให้ข้อมูลว่ากำลังจะประกาศนะครับเรื่องของประเภทคอนะครับใบประกอบวัคซีนประเภทคอครับซึ่งหมายถึงว่าจะเอาคนที่มีความสามารถในการรักษานะครับซึ่งมีอายุมากๆหรือได้ความรู้จากบรรพบุรุษมาครับนะครับคล้ายๆหมอแสงเนี่ยฮะจับมาอยู่ในประเภทคอนะครับแล้วออกใบให้ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องที่สุดผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านแต่สภาการแพทย์แผนไทยนะฮะวันนี้ที่พยายามที่ผลักดันกันคณะทำงานนี้พยายามที่ขับเคลื่อนต่างๆให้กับประเทศชาติวันนี้จริงๆนะผมอยากจะให้รัฐบาลด้วยซ้ำไปให้จัดตั้งกระทรวงการแพทย์ไทยขึ้นมาครับแบ่งแยกเป็นเอกเทศครับท่านครับผมในการดูแลครบวงจรนะฮะผมเรียนถามท่านดร.ภูมินิดนึงครับว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสภาแพทย์แผนไทยถูกไหมฮะใช่ครับออกใบประกอบโรคศิลป์ใบประกอบโรคศิลป์ตอนนี้ออกมีการออกใบประกอบโรคศิลป์ประเภทคอมั้งเนี่ยครับก็จะกำลังจะประกาศดำเนินการกำลังจะประกาศใช้เร็วๆนี้ครับมีกฎหมายรองรับอะไรถูกต้องครับใช่ครับมีกฎหมายรองรับอะไรถูกต้องครับปัญหาผมย้อนกลับมานิดนึงครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีปัญหาผมเห็นหมอแสงแกน้อยอกน้อยใจว่าแกจะขายสูตรนี้ให้ต่างชาติไปแล้วแกไม่รักสงรักษาแล้วเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นก็เอาตรงๆไหมครับท่านเอาตรงๆเลยถ้าผมตรงๆไม่พูดตรงครับแต่ว่าผมไม่พลาดทีใครแต่ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนี่แหละครับประเทศไทยทำไมไม่เดินหน้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เอาง่ายๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ท่องจำกับคนที่เคยรักษาคนเขามีความรู้จริงนะครับอันนี้เกิดเหตุตรงนี้แหละครับเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือฝ่ายรัฐบาลนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คนที่มีความรู้จริงๆมาทำงานตรงนี้นะครับมันไม่จบหรอกครับถ้าบางคนบางกลุ่มยังคิดถึงผลประโยชน์และยังแบ่งพรรคแบ่งพวกและยังพูดง่ายๆว่าคุณไม่เห็นชีวิตประชาชนนะครับที่ไม่เห็นชีวิตประชาชนที่เขากำลังจะตายแต่วันนี้ที่คุณเห็นว่าเฮ้ยคุณได้ขายยาคุณได้ขายยาคุณได้ขายยาแต่ชีวิตประชาชนต้องตายนะฮะวันนี้กลุ่มการแพทย์เรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของการแพทย์ปัจจุบันนะครับเชื่อไหมครับว่าเนี่ยผมพูดจริงๆมีพรรคพวกอยู่นะฮะก็คือว่าจะต้องทำโควต้าขายยาให้ได้ถ้าผมพูดเรื่องนี้โอ้โหเสร็จเลยครับอันนี้เราไม่ต้องพูดกันนะฮะเอาเป็นว่าเรารู้เลยว่าวันนี้คือยาเคมีนะครับมันก็ใช้ในส่วนที่ในโรคของบางโรคที่จัดการมันได้นะครับแต่โรคที่มันไม่ใช่แล้วเราเอาไปใส่ให้มันนะครับร่างกายมันตาย อย่างเช่นอาจารย์ครับเช่นโรคเบาหวานผมถามนะครับในปัจจุบันนี้คนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีใครตายเพราะเบาหวานบ้างไม่มีนะครับส่วนมากตายเพราะอะไรครับไตวายใช่ไหมครับท่านครับผมเห็นไหมครับพอไตวายแล้วก่อนที่จะตายเป็นไงฮะต้องไปฟอกไตแล้วฟอกไตเสียตังค์ไหมครับใช้30บาทได้ไหมไม่ได้นะครับฟอกทีอาทิตย์หนึ่งวันเว้นวัน3ครั้งอย่างน้อย 2,500 ต้องมีในกระเป๋าเดือนหนึ่ง 20,000 กว่าบาทถามว่าคนยากจนมีตังค์เหรอครับสาหัสสาหัสมันสาหัสมากแล้วถามว่าวันนี้คนจะต้องตายอีกเท่าไหร่นะครับวันนี้เห็นไหมครับแต่ก่อนบอกว่าอเมริกานะครับขออนุญาตนะครับบอกว่ากัญชาเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับตอนนี้ปลูกได้นะที่เมกานี่อเมริกาเพิ่งกลับขับว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งเสพติดคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้นะหลายบางหลายรัฐเลยว่าต้องขออนุญาตปลูกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยอย่างถูกต้องหลายรัฐเลยฮะที่อเมริกาแล้วมีจำกัดปริมาณพื้นที่ในการปลูกและโซนด้วยแบ่งโซนในการปลูกแล้วต้องขายให้รัฐด้วยครับมีผู้สัมปทานการปลูกเรียบร้อยมีคนสัมปทานการซื้อขายเรียบร้อยประเด็นก็ที่ท่านดร.ภูมิรวิทย์พูดถึงท่านผู้ชมครับผมว่าเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์แน่ๆมูลค่าทางการตลาดมันสูงถูกต้องครับมันสูงมากก็มันถูกบดบังด้วยยาแพทย์แผนไทยซึ่งอำนาจทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาครอบงำนะครับเมื่อกี้กำลังจะให้ท่านพูดถึงเลยเรื่องโควต้าขายยาเปิดไปเลยฮะเปิดไปเลยท่านดร.ภูมิเปิดไปเลยรถโควต้าขายยาใครเป็นเจ้าของโควต้ากระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมหรือใครครับอย่างนี้ต้องมาตีแผ่บางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนใช้มาตรา44เอาไปจัดการเลยครับโควต้าขายยาท่านมีได้อย่างไรครับไม่ควรมีโควต้าพวกนี้ไม่ต้องมีฮะเพราะว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนในสังคมไทยหรือโลกนี้ก็แล้วแต่ทุกชีวิตมีความหมายมีคุณค่าหมดครับนะครับมันเป็นยังไงฮะโควต้าขายยาเรื่องพอจะขยายได้ไหมเรื่องของโควต้าขายยานะครับครับผมจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้ลึกเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากครับเอาเลยฮะเอาเลยบอกไม่พลาดพิงใครไม่พลาดพิงใครนะครับเชิญเลยฮะผมต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นชัดเจนเรื่องของการนะครับขายยาหรือการจำหน่ายยาให้กับประชาชนได้กินกันนะฮะครับมันไม่ได้หายนะครับวันนี้ผมบอกเลี้ยงไข่ป่ะก็เรียกเลี้ยงไข่ป่ะมันก็ไม่ใช่เชิงเลี้ยงไข่นะครับแต่รู้เลยว่าจ่ายไปก็คือประชาชนก็ตายอ่ะแล้วทำไมต้องจ่ายล่ะครับวันนี้งบประมาณในการซื้อยาแต่ละปีเนี่ย 350,000 ล้านนะครับผมถามนะฮะท่านผู้บังคับบัญชาท่านผู้บริหารระดับประเทศวันนี้นะครับเรามาจับมือกันดีกว่ามั้ยเราผมอยากเห็นเนี่ยวงการแพทย์ระหว่างแพทย์ในสายของปัจจุบันนะครับปัจจุบันแล้วก็แพทย์ไทยแพทย์แผนไทยเนี่ยครับมาจับมือกันดีครับวันนี้คุณต้องคัดกรองคัดสกรีนก่อนอย่าแบ่งเขาแบ่งเราถูกไหมใช่ครับอันไหนที่มันเป็นประโยชน์
ก็เอื้ออำนวยไปใช่ครับแผนไทยได้ประโยชน์ก็ส่งเสริมปลูกสมุนไพรสร้างงานสร้างเศรษฐกิจเอาได้ทำไมไม่ทำผมวิงวอนไปยังผู้มีอำนาจนะดร.ภูมิอย่างท่านในนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีอำนาจตามมาตรา44การลงนามรายชื่อของท่านทุกรายชื่อในประกาศของท่านคำสั่งคสช.เป็นกฎหมายประกาศใช้บังคับได้ทันทีเรื่องอย่างนี้ต้องตีแผ่ดร.ภูมิผมว่าเราไม่ได้พาดพิงถึงหน่วยงานใดหรือบุคคลใดนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็อยากให้ตีแผ่นะครับพูดถึงเรื่องนี้ท่านมีความเห็นยังไงผมว่าเรื่องยาเนี่ยมันเป็นการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามูลค่าการขายยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่ากำไรมากกว่าขายน้ำมันนะครับท่านหรือขายพลังงานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายาสมุนไพรเนี่ยจะลืมตาอ้าปากมาแข่งกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยผมว่าประเทศมหาอำนาจหรือว่าบริษัทที่ยึดครองตลาดยาแผนปัจจุบันเนี่ยคงไม่ยอมเคยมีประเทศบราซิลที่คิดสมุนไพรป้องกันโรคเอดส์ได้แต่ไม่สามารถจะขายได้เพราะอเมริกาบอกจะขายได้ก็ต้องเอาไป70ก็คืออเมริกา30บราซิลไป บราซิลก็บอกไม่ยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายได้เองอเมริกาบอกงั้นคว่ำบาตรเศรษฐกิจไป2ปีเอาโอ้โหมูลค่าเป็นแสนแสนล้านครับต้องยอมบราซิลต้องยอมขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์ครับมูลค่าทางการตลาดของยารักษาโรคปีนึงประเทศไทยใช้ประมาณเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมว่าผมเคยดูตัวเลขอ่ะหลายแสนล้านมากกว่าแต่ว่ากำไรอ่ะมากกว่าน้ำมันประมาณ 350,000 ล้านผมรู้ตัวเลขคร่าวๆนะท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับผมเคยแวบๆเข้าไปครับตัวเลขทางการรักษาแพทย์เรื่องยารักษาโรคนะฮะประมาณ 600,000 ล้านปีนึงนะฮะผมว่าเรายังไม่เข้าไปถึงไหนเลยครับพูดถึงเรื่องการเข้าสู่กระบวนการการโอกาสที่จะเข้าสู่คือรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่ 4-5 ด้านด้านที่1คือการสร้างรายได้การลดรายจ่ายการขยายโอกาสการสร้างความเป็นธรรมวันนี้เราพูดถึงเรื่องการให้โอกาสของคนในชาตินะครับมันมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนคือเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขการเข้าสู่หมวดการรักถึงทรัพยากรการเข้าถึงทุนการเข้าสู่ถึงข้อมูลข่าวสารนะครับยังไม่ได้ถึงไหนเลยหมดละเวลาท่านผู้ชมครับวิทยากรแขกรับเชิญที่มีคุณภาพและมีความรู้มีองค์ความรู้ผมจะเรียนเชิญมาพยายามมาถ่ายทอดในรายการเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแฟนรายการเราที่ตามรายการพีททีวีที่ตามรายการคุยสบายสไตล์รองแดงวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะหมดโดยไม่ตั้งใจเวลาหมดเราได้หัวข้อเดียวนะครับการเข้าถึงโอกาสในการรักษาพยาบาลและการยังไม่จบดีนะถ้าคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมอยากให้แฟนรายการตามพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกวันนึงวันนี้เรา3คนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ